แปลนทอยส์ของเล่นที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทแปลนครีเอชั่นจำกัดซึ่งก่อตั้งโดยการรวมตัวของ7บัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำโดยคุณวิทูลวิระพรสวรรค์ด้วยแนวคิดร่วมกันที่ว่าอยากส่งเสริมให้คนทำดีเพื่อสังคมที่ดีขึ้นและการทำดีต้องเริ่มต้นที่เด็กจึงได้เริ่มเปิดกิจการโรงเรียนอนุบาลรักลูกโรงเรียนรุ่งอรุณและนิตยสารลูกรักเมื่อคลุกคลีงานต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กประกอบกับการมีประสบการณ์ด้านการออกแบบจึงริเริ่มทำสื่อการเรียนรู้และของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญาภายใต้แนวคิดที่ว่าวัสดุที่นำมาใช้ต้องปลอดภัยต่อเด็กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยในช่วงแรกได้นำไม้ลังที่ทำจากไม้สนหรือไม้ฉำฉาที่เหลือจากการขนส่งสินค้าทางเรือมาผลิตเป็นของเล่นต่อมาปริมาณไม้เริ่มไม่เพียงพอจึงเสนอให้นำไม้ยางพารามาใช้ในการผลิตทดแทนเพื่อช่วยเกษตรกรและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเกษตรกรมักกรีดน้ำยางจากต้นแล้วจะโค่นทิ้งหรือเผาทำลายไปโดยสูญเปล่าในปี2524เป็นต้นมาแปลนทอยส์จึงเป็นรายแรกของโลกที่นำไม้ยางพารามาแปรรูปสร้างสรรค์เป็นของเล่นที่จุดประกายความฝันของเด็กทั่วโลกต่อมาคุณโกสินวิระพรสวรรค์ทายาทรุ่นที่2ได้เข้ามาบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์แปลนทอยส์ให้เป็น sustainable play หรือการสร้างรากฐานทางความคิดผ่านวิธีเล่นอย่างยั่งยืนนอกจากการออกแบบที่สวยงามแล้วเนี่ยของเล่นที่ดีเนี่ยจะต้องเน้นเรื่องการพัฒนานะครับเด็กเองเนี่ยก็จะมีการพัฒนาออกเป็น4ด้านด้วยกันนะครับก็คือด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับซึ่งเราเชื่อว่าการเล่นเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ในแง่ของการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่การเอาวัตถุดิบเข้ามาใช้นะครับเราก็ต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยจะต้องปลอดจากสารเคมีนะครับซึ่งในส่วนนั้นเองเนี่ยมันก็จะดีทั้งกับเด็กและก็กับพนักงานของเราด้วยสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเลยทำให้เราเนี่ยมีจุดต่างที่ค่อนข้างชัดเจนจากแบรนด์คู่แข่งอื่นของเล่นแปลนทอยส์ทุกชิ้นมีความโดดเด่นในด้านรูปลักษณ์และสาระที่เหมาะสมคำนึงถึงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยอย่างแท้จริงโดยการออกแบบของเล่นทุกชิ้นจะผ่านการทำงานร่วมกันของนักพัฒนาเด็กนักจิตวิทยานักการศึกษาและนักออกแบบและทดสอบกับเด็กก่อนนำไปสู่กระบวนการผลิตจริงจึงช่วยปลูกฝังเด็กเรื่องความใกล้ชิดกับธรรมชาติจากการเล่นเพื่อให้เด็กๆเติบโตขึ้นพร้อมความรู้การเห็นคุณค่าและความพร้อมที่จะร่วมเอาใจใส่และอนุรักษ์ที่ผ่านมาแปลนทอยส์ได้รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น Red Dot Design Award Good Toy Award German Design Prize Best Toy of the Year Award Design Excellence Award Oppenheim Toy Portfolio และ The Parents Choice Award และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลกที่สำคัญบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการคืนกำไรกลับสู่สังคมด้านแรกเลยก็คือเราจะมั่นใจว่าเราจะต้องใช้วัตถุดิบที่มีความยั่งยืนนะครับการพูดถึงวัตถุดิบที่มีความยั่งยืนนั้นหมายความว่าก็เป็นวัตถุดิบที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อเด็กนะครับหรือเป็นวัตถุดิบที่สามารถที่จะใช้ทดแทนได้เอามาใช้แล้วคืนกลับให้สู่สังคมได้ด้วยอันที่สองเองนี่ก็คือการที่จะให้มั่นใจว่าขบวนการผลิตหรือการทำงานของเราเนี่ยจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมุ่งสู่ความยั่งยืนและในแง่สุดท้ายนี่ก็คือการสร้างความยั่งยืนในแง่ของคุณภาพจิตใจของคนเราเองแล้วหรือว่าการดูแลบุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือสเต็กโฮลเดอร์อื่นๆนะครับเรามีการทำกิจกรรมดีๆต่อสังคมเนี่ยเยอะแยะมากมายในแง่ของกลยุทธ์ในการเติบโตนะครับเราคิดว่าเราน่าจะต้องเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับตอนนี้เองเนี่ยในแง่ของการเติบโตทางด้านตลาดเนี่ยญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็เบลเยียมที่เราไปเปิดบริษัทลูกของเราแล้วเนี่ยเราก็จะใช้บริษัทลูกต่างๆเราเนี่ยเป็นฮับในการที่จะกระจายสินค้าไปในภูมิภาคนั้นๆตลาดใหม่ที่เรากำลังจะไปบุกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นตลาดจีนนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดจีนเนี่ยมีกำลังซื้อแล้วก็มีศักยภาพในการขยายตลาดได้อีกเยอะมากนะและตลาดใหม่ๆที่เรายังสนใจเลยก็คือตอนนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังเผชิญเกี่ยวกับเรื่อง Aging Society อยู่ผู้สูงวัยกับเด็กเองนี่ค่อนข้างคล้ายกันแต่แค่กลับหลังกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เราจะบุกไปในตลาดนั้นๆครับผม
นอกจากนี้ Plantoys ยังให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรไม่แพ้กันโดยบริษัทมีการจัดตั้งสหกรณ์พนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักออมเงินและยังช่วยแก้ปัญหาการกู้ยืมนอกระบบให้กับพนักงานและยังใส่ใจดูแลทุกสุขและความเป็นอยู่ของพนักงานเสมือนเป็นคนในครอบครัวดังที่เราบอกว่าเราต้องการที่จะสร้างสังคมหรือว่าองค์กรของเราให้เป็นสังคมแห่งความเปี่ยมสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานของเราก็คือเป็นฟันเฟืองอันหนึ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากนะครับเราเองเนี่ยไม่ได้มองพนักงานของเราเป็นแค่ทรัพยากรนะครับแต่เรามองพนักงานของเราเนี่ยเป็นทุนซึ่งในการดูแลเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในทั้งการดูแลทางด้านจิตใจนะครับแล้วก็ดูแลทางด้านความพร้อมที่จะทำงานนะครับซึ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยเรามีการส่งพนักงานของเราออกไปเรียนรู้นะครับหรือดีไซเนอร์เองเนี่ยมีการไปเยี่ยมชมงานแฟร์ต่างๆเพื่อที่จะไปเปิดหูเปิดตาว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับส่งพนักงานของเราไปอบรมอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมพนักงานของเราจากความโดดเด่นทั้งหมดนี้ทำให้บริษัท Plan Creation จำกัดได้รับรางวัล BIPO Business Awards ใบศาสตร์ศิลป์ใน3มิติประกอบด้วยมิติองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมิติการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาดและมิติการบริหารจัดการด้านบุคลากรต้องขอบคุณทางธนาคารไทยพาณิชย์และก็ทางศาสินนะครับที่ทำกิจกรรมโครงการดีๆขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าบริษัท SME บริษัทเล็กๆเองเนี่ยเราก็ค่อนข้างดีใจมากนะครับอย่างน้อยรางวัลเหล่านี้เองเนี่ยก็จะเป็นขวัญและกำลังใจในการที่เราจะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมอีกต่อไปครับ